ทีนี้ไปดูในเรื่องของประกันสังคมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติในการลดการเก็บเงินสมทบรายเดือนของผู้ที่ทำประกันสังคมม.40 ซึ่งก็มีหลายล้านคนทั่วประเทศเขาลดการเก็บเงินให้เดือนละ 40% คือลดมาตั้งแต่เดือนสิงหาปี 64 แต่ว่าด้วยขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยทำให้แนวทางปฏิบัติก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลดในทางบัญชีจริงล่าสุดเนี่ยมีการดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วทางภาครัฐก็เลยจะมีการจ่ายเงินคืนส่วนที่ยังไม่ได้ลดให้ท่านสำหรับคนที่จ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วจ่ายเกินเต็มจำนวนนี่แหละแต่ยังไม่ได้หักส่วนลดเนี่ยท่านจะได้รับส่วนลดย้อนหลังคืนทั้งหมดเลยนะครับก็ทั้ง3ทางเลือกของประกันสังคมม.40 ซึ่งท่านก็จะต้องไปผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารของท่านด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านจากนั้นเนี่ยทางประกันสังคมก็จะโอนเงินที่เป็นส่วนที่จะคืนให้ท่านเนี่ยก็หลัก100 บาทในแต่ละคนเนี่ยโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของท่านโดยจะโอนให้งวดแรกนะครับในวันที่8ถึง11 สิงหาคมนี้แต่ว่าท่านต้องผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่1สิงหาคมจากนั้นก็จะได้รับเงินงวดแรกนะครับก็คือชุดแรกได้ครบเลยนะครับกี่เดือนก็แล้วแต่ถ้าเกิด1สิงหาคมท่านยังผูกพร้อมเพย์ไม่ทันนะท่านก็ยังผูกได้นะแล้วเดี๋ยวไปรับเงินในงวดที่2นะครับซึ่งก็จะโอนเก็บตกให้ในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ก็แล้วแต่ถ้าผูกทันวันที่1สิงหาก็ได้รับเงินรอบแรก8ถึง11สิงหาถ้าผูกไม่ทันนะครับก็ได้รับเงินรอบ2 14ถึง16กันยายนนะครับการผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารเนี่ยก็สามารถทำได้ในแอปธนาคารในมือถือของเราไปที่ตู้ ATM ก็ทำได้หรือว่าจะไปที่สาขาธนาคารก็ได้นะครับส่วนบางคนบอกว่าไม่มีบัญชีธนาคารไม่อยากเปิดบัญชีก็สามารถไปติดต่อขอรับเงินสดได้นะเงินส่วนเกินนะไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมที่ไหนก็ได้นะครับก็แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกแล้วเดี๋ยวเขาจะนัดว่าเดี๋ยวจะมาให้รับเงินสดเมื่อไหร่อันนี้สำหรับม.40 ที่จะได้รับเงินคืนนะครับท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับ1506นะครับก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับ